สวัสดีฉันชื่อนานซี่อายุสิบห้าปีฉันคนพบว่าพ่อแม่แอบส่องฉันมาโดยตลอดพวกเขาเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องผ่านกล้องที่ซ่อนเอาไว้เพื่อเอาไว้จับตาดูฉันตอนกลางคืนว่าฉันคุยโทรศัพท์กับใครบ้างอยู่ตลอดเวลาเลยละมันน่าตกใจมากเลยสินะแต่แล้วเอาล่ะเรามาฟังดูแล้วกันความสัมพันธ์ของฉันกับพ่อแม่นั้นเน้นความเชื่อใจกันเสมออย่างเช่น เรื่องเกดของฉันไม่ดีหรือว่าเวลาที่ฉันทำตัวไม่ดีเพราะฉันรู้ว่าเขาจะไม่ทำโทษฉันแม่ของฉันชอบพูดว่าไม่เป็นไรแม่รู้ดีที่สุดเวลาที่ฉันทำอะไรผิดซึ่งมันก็มากพอแล้วที่ทำให้ฉันรู้สึกผิดและอึดอัดและทำให้ฉันอยากจะขอโทษอยู่เสมอแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อฉันอายุครบสิบห้าปีและมีวันหนึ่งพวกเราไปห้างกันและฉันมัวมองแต่ที่หน้าต่าง จึงเดินเช้ากับพ่อแม่แล้วใกล้ๆที่ฉันมองหน้าต่างอยู่มีร้านเล็กๆและมีผู้ชายหน้าตาดีอยู่คนหนึ่งกำลังโปรโมทสินค้าทังร้านอยู่แล้วฉันเริ่มเดินเข้าไปใกล้ๆเวลาฉันเดินไปกำลังจะถึงเขาแล้วเขาเริ่มชมฉันและฉันทำตัวไม่ถูก <c oughs> ไม่รู้สิฉันรู้สึกตื่นเต้นเมื่อตัวเองได้ดึงดูดความสนใจของเขาได้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่มีคนสนใจจากตัวฉัน พอสักพักแม่ก็โทรมาตามฉันเพื่อที่จะให้ไปหาเขาและเขาก็ได้ขอเบอร์โทรฉันแต่ฉันก็ไม่พลาดที่จะได้ให้เบอร์มือถือเขาไปเขาชื่อเธอรี่เขาอายุสิบหกปีในคืนเดียวกันนั้นเขาก็ได้โทรมาหาฉันและชวนฉันไปเที่ยวฉันก็ได้ตอบตกลงไปตามกฎของพ่อและแม่ที่ตั้งเอาไว้ให้ฉันต้องกลับก่อนสามทุ่มเสมอดังนั้นฉันและเธอรี่ก็ได้นัดเจอกันที่โรงหนัง เวลาหนังจบเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะเดินมาส่งฉันที่บ้านพูดตรงๆเลยนะฉันประหลามากเพราะเขาจับมือฉันตลอดเวลาแต่ในคืนนั้นฉันได้เสียจูบแรกไปให้เขาแล้วแล้วมันสุดยอดมากก้อนนะพวกเราได้หลงลืมเวลาไปสักนิดเหมือนประมาณว่าเด็กสองคนกำลังหลงรักกันอยู่ดังนั้นเราเดินไปถึงบ้านมันก็ประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วและฉันก็รู้แล้วว่าพ่อแม่เข้าใจฉันเสมอ ฉันว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรแค่ฉันกลับบ้านมาช้าแต่มันเป็นแค่ความคิดเท่านั้นละ่ะพ่อแม่ดูสีหน้าตรึงเครียดเพราะฉันพูดแต่เรื่องเทอร์รี่อยู่ตลอดเวลาฉันไม่รู้ว่าเขาได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่าพวกเขานั่งดูทีวีอยู่เงีเงยบๆแล้วจูจ่ๆพ่อก็พูดเสียงแข็งอย่างโมโหว,ว่าเขาไม่โอเคสําหรับที่ฉันกลับบ้านมาช้าและไม่โอเคสําหรับทุกอย่างที่เกี่ยวกับชายหนุ่มคนนั้นชายหนุ่มคนนั้นก็คือเทอร์รี่นั่นแหละ แล้วในคืนนั้นฉันก็หลับไปและไม่คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นแล้วสิ่งแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเขาเริ่มโทรมาชวนฉันออกไปข้างนอกเวลาจะออกไปข้างนอกฉันก็จะบอกพ่อแม่ก่อนเสมอพวกเขาก็โอเคทุกอย่างแต่บางอย่างมันก็ทันหันมากอย่างเช่นวันพุธหลังเลิกเรียนฉันนัดกับเธอรี่ว่าจะไปเดินเล่นกันหลังเลิกเรียนแต่แม่ก็ได้โทรมาว่า วันพุธเดียวกันนั้นเราต้องไปเยี่ยมคุณย่าเพราะเธอรู้สึกไม่ค่อยดีและมันทําให้ฉันต้องยกเลิกนัดกับเธอรี่หรืออีกเรื่องหนึ่งที่ฉันจําได้ตอนที่ฉันกับเธอรี่อยากดูวงดนตรีท้องถิ่นด้วยกันและฉันนัดเจอเขาใกล้ๆคอนเสิร์ตตอนที่ฉันจะออกจากบ้านพ่อก็กลับมาจากที่ทํางานพอดีพร้อมช่อดอกไม้และเค้กกลายเป็นว่าในวันนั้นเป็นวันครบรอบที่เจอกันของพ่อและแม่และพวกเขาชวให้ฉันอยู่ด้วยทำให้ฉันต้องยกเลิกนัดกับเธอไดรี่อีกรอบ แต่มันเป็นสิ่งที่แปลกมากๆเพราะพวกเขาไม่เคยจัดฉลองวันครบรอบกันเลยและสิ่งที่แปลกๆมันก็เริ่มเกิดขึ้นตลอดไปลามีอยู่คืนหนึ่งเธอรีโทรมาหาฉันแล้วบอกว่าเขาอยากเจอฉันมากตอนนั้นเขาก็อยู่ใกล้ๆบ้านของฉันแล้วแน่นอนว่าตอนนั้นฉันมีความสุขมากและรีบวิ่งลงไปเปิดประตูแต่ก่อนที่ฉันจะเปิดประตูเ่อก็มาขวางฉันไว้แล้วบอกว่าฉันออกไปไหนไม่ได้นะ ทั้งพ่อและแม่ต่างคิดว่าเทอร์รี่ไม่เหมาะสมกับฉันเพื่อกันตามตรงเลยนะฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละและฉันพยายามออกไปแล้วพ่อจึงเปิดประตูและตะโกนออกไปว่าออกไปจากบ้านของเขาถ้าไม่ออกเขาจะโทรแจ้งตำรวจนี่เป็นครั้งแรกของพ่อแม่ผู้ใจดีที่ทำกับลูกแบบนี้จะพยายามหยิบมือถือออกจากกระเป๋าเพื่อที่จะโทรหาเทอร์รี่แต่แม่รี้มาหาฉันแล้วก็เอาโทรศัพท์ของฉันออกไปเขาบอกว่าทุกอย่างที่ทำก็เพื่อตัวฉันเอง แน่นอนว่าฉันไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นน่ะฉันก็เลยรีบวิ่งออกจากห้องเพื่อที่จะไปอธิบายทุกอย่างให้เขาฟังผ่านหน้าต่างก็ยังดีกว่าไม่ได้คุยอะไรกันเลยอ่ะแต่เธอรีกับไม่อยู่แล้วแล้วเขากลับไม่ติดต่อฉันอีกเลยเรื่องทั้งหมดมันน่าเจ็บใจมากฉันเริ่มโมโหแล้วเริ่มโยนข้าวของในห้องฉันโยนกองหนังสือออกจากโต๊ะผักเก้าอี้จนล้มแล้วโยนหมอนไปทางตู้เสื้อผ้าแล้วมันก็ไปโดนกับกล่องรองเท้าแล้วมันก็หล่นลงพื้นทุกอย่างยุ่งไปหมด แต่ฉันไม่แคร์แล้วด้วยร่างกายที่เหนื่อยล้าฉันก็ล้มลงนอนบนเตียงแล้วก็มองไปรอบๆทันใดนั้นฉันสังเกตได้ว่ามีบางอย่างเล็กๆอยู่บนกล่องรองเท้าตกลงมามันคือกล้องวิดีโอเล็กๆซึ่งมันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นฉันเหนื่อยล้ากว่าที่จะเดินไปดูใกล้ๆดังนั้นฉันเลยนอนนิ่งๆเฉยๆแล้วคิดถึงทุกเรื่องที่เกิดขึ้นฉันเกือบที่จะหลับไปแล้วจู่ๆความคิดแปลกๆก็เกิดขึ้นมาหรือว่าพ่อแม่จะติดตั้งเอาไว้เพื่อที่จะส่องฉันกันนะ หลังจากนั้นฉันก็ดับไปตอนเช้าพ่อกับแม่ก็ทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันจึงตัดสินใจเงียบเรื่องนี้ไว้ก่อนแต่ความคิดเกี่ยวกับเรื่องกล้องยังติดอยู่ในหัวของฉันเมื่อถึงจุดหนึ่งฉันก็ได้ตัดสินใจว่าต้องลองเช็คดูว่ากำลังจับตาดูอยู่จริงหรือเปล่าก็นะฉันก็แค่อยากรู้อยากเห็นเท่านั้นล่ะฉันจงใจอาบเอาบุหรี่มาจากพ่อแล้วฉันก็เข้าไปในห้องของตัวเองฉันแกล้งองมันออกมาจากกระเป๋าแล้วแอบเอาไว้ใต้เตียง สำหรับฉันมันเป็นแค่การเล่นสนุกแต่คิดดูสิว่าฉันตกใจแค่ไหนเมื่อหลายวันก่อนฉันสังเกตว่าแม่เริ่มดมที่เสื้อของฉันเมื่อตอนซักผ้าแน่นอนว่าฉันไม่ได้ถามตรงๆเรื่องกล้องแต่มันก็แปลกเกินไปสำหรับความบังเอิญฉันจึงจัดสินใจใช้อีกรอบเพื่อให้แน่ใจว่าฉันไม่ได้เข้าใจผิดฉันรู้ว่าพ่อแม่ต่อต้านการสักมากดังนั้นฉันจึงไปร้านเสริมสวยและสักชั่วคราวไว้ที่หลังเวลาอยู่ที่ห้องฉันก็ได้โพดท่ายกล้อง ถึงขนาดแกล้งโทรหาเพื่อนแต่ที่จริงแล้วฉันคุยกับตัวเองว่าในที่สุดฉันก็ได้ไปสักมาสักทีเพราะฉันอยากสักมาตลอดในวันเดียวกันแม่มาที่ห้องฉันแล้วเอาเสื้อชเชิ้ตเตใหม่ที่ซื้อมาให้แล้วบอกกับฉันว่าต้องรองใส่ต่อหน้าเธอฉันบอกได้เลยว่าแม่จงใจทำเพราะต้องการให้ฉันเปิดเผยรอยสักแม่เห็นแม่แทบร้องอมาเมื่อเห็นรอยสักรูปปิดที่หลังฉันและฉันอธิบายให้ฟังว่ารอยสักจะหายไปอีกหนึ่งถึงสองอาทิตย์ แม้ฉันคิดว่ามันมากพอแล้วแต่ฉันยังอยากสั่งสอนพ่อแม่อีกและจะเอาให้มันหนักสุดๆฉันเลยแก้ททำเป็นท้องแม้จะได้เห็นการแสดงที่เหมือนกับดาราเลยล่ะฉันเล่นตีบทเอาแต่อยู่ในห้องโดยการจ้องมองไปที่ตรวจคันที่ซื้อมาจากร้านขายยาฉันแสดงความสับสนทำอะไรไม่ถูกให้ชัดเจนที่สุดวินาทีนั้นฉันจินตนาการว่าพ่อแม่กำลังดูฉันผ่านจอแล้วแม่ก็ตกใจแทบจะสลบเลยล่ะ ฉันว่าเธอ่าจะเข้าใจว่าฉันท้องอู้มันยากมากเลยที่จะจะกั้นหัวเราะไว้ดังนั้นฉันเลยทิ้งตัวลงบนเตียงแล้วเอาหน้าลงไปที่หมอนฉันหัวเราะจนตัวสั่นแต่ถ้าพ่อแม่มองผ่านกล้องก็จะเหมือนฉันร้องไห้เลยล่ะหลายวันถัดมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากพ่อแม่ดูเงียบๆไม่ค่อยพูดแต่บางครั้งผู้ใหญ่ก็เป็นแบบนี้ล่ะฉันพยายามคิดผ่านต่อไปเพื่อที่จะให้พวกเขาเปิดเผยเกี่ยวกับกล้องที่อยู่ในห้องของฉัน หรือวิธีที่พ่อแม่ยัมบอกมันด้วยตัวเองมันจึงเห็นได้ชัดว่าฉันดูขิดมากแล้วเช้าวันต่อมาแม่ก็ได้มาถามฉันเมื่อเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนอกจากปวดหัวซึ่งเธอก็เอายามาให้ทันทีประมาณหนึ่งชั่วโมงพ่อกับแม่มาที่ห้องพวกเขาดูรีบมากแทบจะให้ฉันเก็บของแล้วออกไปทํำธุระที่เร่งด่วนมากๆตอนที่เราอยู่ในรถแม่ดูกังวลแล้วถามฉันไม่หยุดว่าฉันรู้สึกยังไง ฉันไม่เข้าใจจนกว่าพ่อจอดรถและใกล้ถึงโรงพยาบาลฉันปฏิเสธที่จะไม่เข้าไปข้างในโดยไม่อธิบายอะไรหลังจากนั้นแม่เอาหัวมาพิงไหล่ฉันและเธอบอกว่าเขาเสียใจขนาดนั้นที่เธอเกือบจะฆ่าหลานไปแล้วผู้คนมากมายที่อยู่ข้างๆเริ่มจ้องมองมาที่เราและฉันรู้สึกอายมากดังนั้นฉันก็ได้บอกเขาไปว่าพวกเขายังไม่มีหลานหน้าและฉันไม่มีแฟนด้วยซ้ำอาการผวาของพวกเขาหยุดทันทีแล้วพ่อก็พาเรากลับไปในรถ แล้วความจริงทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาเกิดกับกล้องในห้องนั้นกับกลายเป็นว่าพวกเขาติดตั้งเมื่อหลายปีก่อนเพื่อจะให้ฉันพ้นจากปัญหาต่างๆฉันบอกพวกเขาไปว่าฉันเจอโดยบังเอิญแต่ไม่ฉันคิดเรื่องแกาขึ้นมาซึ่งสําคัญก็คือยาที่แม่ให้กินวันนั้นคือยาทําแท้งทันทีที่ฉันกินเข้าไปเธอรู้สึกเสียใจขึ้นมาแล้วจึงพาฉันมาที่โรงพยาบาลเพื่อพาฉันมาล้างท้องทุกอย่างฟังดูบ้าบอมากหลังจากที่เราไปปรึกษาหมอ เขาก็ยืนยันว่ายาไม่เป็นอันตรายต่อฉันแล้วก็กลับบ้านกันแน่านอนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่วุ่นวายที่สุดแต่ฉันตัดสินใจไม่ถือสาพ่อแม่ที่เอากล้องมาติดไว้เพราะอย่างน้อยพวกเขาก็เหมือนพ่อแม่คนอื่นๆที่อยากให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดเขาได้เอากล้องออกจากห้องและทางกลับกันฉันสัญญาว่าฉันจะไม่เก็บอะไรเป็นความลับเลยแม้ฉันจะไม่มีก็เหอะ